อร่อยลอนดอนตอนนี้เพนนีพามาร้านหนึ่งที่สงสัยมานานเพราะกระแสเขาดีตั้งแต่ช่วงโควิดจนปัจจุบันมีสาขาถึง17สาขาค่ะมีเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะอู้กรอบกรอบกรอบไม่หวานตอนนี้นะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่หนึ่งในร้านขนมที่มาจากช่วงโควิดนะคะร้านนี้ก็เป็นกระแสตอนนี้ไม่มีโควิดแล้วนะคะร้านนี้ก็มีขยายสาขาไปหลายสาขาเราจะไปหนึ่งในสาขานั้นนะคะร้านที่เราพูดถึงนี้คือบันซอมโฮมค่ะถึงแล้วนะคะร้านบันซอมโฮมนี่เรามาสาขาคานาบีสตรีทค่ะที่ร้านก็จะมันก็คือเซนนามอนโรลส์นะคะแต่ก็จะมีหลายหน้าหลายไส้แล้วแต่ชอบนะคะเจ้าครัวซองบันนี้แบ่งเป็น4แคตตากอรีแล้วแต่ไส้นะคะคลาสสิกเช่นรสเซนนามอนดับเบิ้ลเบคเช่นไส้อัลมอนด์เดสเซอร์ทเช่นไส้เบอร์รี่ชีสเค้กซีรีส์เช่นแฮมแอนด์ชีสสาขานี้ซื้อแล้วสามารถนั่งทานได้ที่มานั่งหน้าร้านค่ะได้มาแล้วนะคะกล่องจิ๋วๆก็เป็นไส้มิกซ์เบอร์รี่ชีสเค้กนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันหน้าร้านเดี๋ยวเราก็จะรีบทานกันเลยนะคะมันเหมือนเดนิชนะคะแล้วก็มีไส้ชีสเค้กแล้วก็เบอร์รี่นะคะอู้กรอบโอ้โหกรอบแป้งมันดูดีอะค่ะเดี๋ยวเพนนี่ใช้มือเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอร่อยไม่หวานเพนนี่ว่ารสชาติมันคล้ายๆไอ้เนี่ยไส้ของบลูเบอร์รี่ชีสเค้กบ้านเราอะค่ะที่เขาชอบทำกันแล้วก็มีเบอร์รี่ซอสเบอร์รี่อยู่ข้างบนนะคะได้รสนมข้นหวานอะมันต้องใส่แน่ๆแป้งดีอร่อยอร่อยสมคำล่ำลือแป้งดีไส้ดีไม่หวานมากนะคะจริงๆแล้วถ้าเบอร์รี่ข้างบนเยอะกว่านี้นิดนึงจะดีมากนะคะอันนี้เบอร์รี่มันหายถ้าอาจจะกลัวมันใส่แล้วมันเลอะเทอะนะคะชิ้นนี้อิ่มเอาเรื่องอยู่นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่5.40 ปอนด์หรือประมาณ230 บาทอร่อยจริงๆค่ะมาคราวหน้าว่าจะมาลองรสทีรามิสุเพราะเขาบอกว่าเป็นรสยอดนิยมไม่แพ้รสชีสเค้กอันนี้เลยค่ะบันซอมโฮมร้านขนมปังที่ธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเติบโตมาจากช่วงโควิดตอนนี้มีหลายสาขาให้ลองแล้วนะคะลอนดอนยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนนีนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ